หนูเคยบอกพี่แล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าจะมาหาหนูที่บริษัทให้โทรมาหาก่อนแล้วนี่มาทำไมไม่โทรมาถ้าโทรมาหาก่อนแล้วพี่จะรู้ความจริงแบบนี้งั้นเหรอพี่อาร์ตมันไม่มีอะไรอ่ะพี่คิดมากไปเองหรือเปล่าความรักมันต้องใจแลกใจเปล่าวะพี่หนูก็แค่เลือกคนที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะหนูผิดเหรอสำหรับเห็นมันคงไม่มีคำว่าพอสินะแล้วอีกอย่างพี่ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครหรอกนะเห็นสุขสันต์วันเกิดนะเห็นขอบคุณค่ะเย็นนี้ว่างไหมเราไปกินข้าวกันว่างค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฮัลโหลพี่อาร์ตฮัลโหลเห็นวันนี้วันเกิดเห็นเราไปฉลองที่ไหนกันดีอ่ะพี่อาร์ตหนูคงไม่ได้ไปแล้วอ่ะพอดีหนูมีโอทีอ่ะต้องเคลียร์งานก่อนหรอพี่วันเกิดมันมีทุกปีอยู่แล้วนะไว้ปีหน้าเราค่อยไปฉลองกันเนาะแต่ของขวัญที่หนูอยากได้อ่ะพี่ต้องซื้อให้หนูนะได้สิพี่ซื้อมาให้แล้วแหละเห็นหันกลับมาสิพี่อาร์ตคุณนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะพี่อาร์ตพี่อาร์ตหนูเคยบอกพี่แล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าจะมาหาหนูที่บริษัทให้โทรมาหาก่อนแล้วนี่มาทำไมไม่โทรมาถ้าโทรมาหาก่อนแล้วพี่จะรู้ความจริงแบบนี้งั้นเหรอพี่อาร์ตมันไม่มีอะไรอ่ะพี่คิดมากไปเองหรือเปล่าเขาก็แค่หัวหน้าแผนกหนูแล้วนี่พี่ไปพิงรถเขาอ่ะเดี๋ยวรถเขาเป็นรอยขึ้นมาพี่จะมีปัญญาจ่ายเหรอรถพี่เหรอหนูแค่พูดลอยๆเองอะว่าอยากได้รถไม่คิดเลยว่าพี่จะซื้อรถจริงๆอะสวยจังเลยใช่ตอนแรกพี่กะว่าจะซื้อรถคันนี้ให้เห็นจอดตรงนี้เลยเห็นทำไมไม่ให้พี่ไปส่งข้างในเลยล่ะถ้าพี่ไปส่งฉันข้างในอ่ะเดี๋ยวตีกันอันจะมาเห็นว่าฉันนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาทำงานฉันอายพวกมันตายเลยจริงสิพี่สัญญานะว่าพี่จะตั้งใจทำงานเก็บเงินแล้วจะอัปเกรดไอ้2ล้อเนี่ยให้เป็น4ล้อให้ได้เลย4ล้อ4ล้อที่พี่หมายถึงรถซาเล้งรถพ่วงอะเหรอกลับไปได้แล้วไปที่หนูพูดแบบนั้นไปอะหนูก็แค่อยากกระตุ้นให้พี่มีแรงฮึดสู้ไงดูสิพี่ได้ออกรถแล้วเห็นไหมเป็นเพราะผลงานของหนูเลยนะเนี่ย
งั้นพี่ขอถามเฮนหน่อยทำไมเฮนถึงไม่กล้าเปิดตัวว่าพี่เป็นแฟนเพราะอะไรงั้นเหรอพี่เราคบกันเงียบๆแบบนี้ก็ดีแล้วนี่จะเปิดตัวเพื่ออะไรล่ะทำไมเฮนถึงคิดแบบนั้นล่ะพี่อาร์ตการที่เราจะเปิดตัวคบใครสักคนนึงอะเราก็ต้องมั่นใจก่อนไหมว่าเราอะพร้อมจะแต่งงานกับเขาจริงๆถ้าเราไม่มั่นใจอะจะเปิดตัวไปเพื่ออะไรเสียเวลาเปล่าฮัลโหลครับแม่เมื่อไหร่ลูกจะพาแฟนมาให้แม่ดูล่ะลูกพ่อกับแม่อยากเห็นแฟนลูกมากเลยนะเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะพาเฮนกลับบ้านผมจะให้แม่ดูหน้าลูกสะใภ้ให้ชื่นใจไปเลยครับแม่พี่อาร์ตใครบอกพี่ว่าหนูจะไปบ้านพี่กับพี่เนี่ยพี่อย่ามาบังคับหนูได้ปะไม่โกงไม่กินละข้าวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกไม่มีอะไรครับแม่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพี่เข้าใจแล้วพี่มีเรื่องจะเล่าให้เห็นฟังเห็นลองฟังแล้วลองคิดตามดูนะไหนว่ามาสิเมื่อวานพี่โบกแท็กซี่พี่ขึ้นไปนั่งแล้วนะแต่คนขับไม่ยอมปิดป้ายว่างไว้พี่ก็เลยถามดูแต่คนขับบอกว่าเปิดเผื่อไว้เผื่อว่าจะมีใครร่วมทางด้วยเห็นคิดว่าพี่ควรจ่ายค่าแท็กซี่ไหมหรือพี่ควรจ่ายแค่ครึ่งเดียวพอพี่หนูก็กำลังตัดสินใจอยู่ไงกำลังพิจารณาอยู่อ่ะพี่เข้าใจปะพิจารณางั้นเหรอแต่ก็ไม่ปฏิเสธใครที่เข้ามาพี่พยายามทำดีกับเฮนทุกอย่างแต่มันก็แลกความจริงใจจากเฮนไม่ได้เลยแถมเฮนก็ยังไปมีคนอื่นอีกความรักมันต้องใจแลกใจเปล่าวะพี่หนูก็แค่เลือกคนที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะหนูผิดเหรอสำหรับเฮนมันคงไม่มีคำว่าพอสินะแล้วอีกอย่างพี่ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครหรอกนะขอร้องอ่ะปล่อยพี่ไปเถอะถ้าเกิดวันหนึ่งเห็นไม่เหลือใครได้โปรดอย่ากลับมาหาพี่อีกพี่ไม่เอาหรอกนะตัวเลือกคนสุดท้ายอ่ะโทรหาฉันทำไมเซเว่นงั้นเหรอที่ผ่านมาพี่เป็นได้แค่คนแก้เหงาหรือหิวเมื่อไหร่ก็แวะมางั้นเหรอพี่อาร์ตหนูขอโทษไปให้พ้นขอบใจมากเลยนะเพื่อนที่ให้ยืมรถเออไม่เป็นไรเพื่อนแล้วนี่มือกลับไงวะกูก็ขับมอไซค์กูกลับดิวะเคยๆๆขับช้าๆนะมึงวันหลังว่างๆกูจะพาไปหาน้องหนุ่ยเฮ้ยให้มันได้อย่างงี้สิวะไอ้เพื่อนรักของกูน้องหนุ่ยส่วนของมึงน้องดาวนั่นแน่